สวัสดีครับสำหรับข่าวคราวของรายการเกมที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นบทสรุปของ WNBA นะครับซึ่งเราก็ได้ครบ8ทีมไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นทางAtlanta Dreamนั้นบุกไปปราบนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ได้78-67ทำให้พวกเธอไม่ต้องลุ้นผลคู่อื่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวอชิงตันมิสติกต่อให้ชนะก็ไม่มีผลอะไรแล้วก็เชียร์โกสกายเองก็โดนคอนเนตทิคัตซันนั้นไล่ยำไปตามคาดทำให้ซันนั้นได้อันดับที่3นะครับนี่คือตารางที่ผมสรุปให้ได้ดูกันซึ่งมันจะยาวกันแบบเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าผมจะเอานอกจาก8อันดับแรกที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยนิวยอร์กมินนิโซตาคอนเนตทิคัตลาสเวกัสซีแอตเทิลอินเดียนาแล้วก็ฟินิกซ์แล้วรวมทั้งแอตแลนตานี่คือ8ทีมที่ต้องขีดเอาไว้ว่าได้เข้ารอบแน่นอนส่วนทีมที่จะตกรอบก็จะเป็นอย่างวอชิงตันซึ่งปีนี้สตาร์ทฤดูกาล0-12นะครับแต่ก็อุตส่าห์เข็นมันจนถึงโค้งสุดท้ายได้ก็ต้องชื่นชมล่ะชิคาโกสกายก็ต้องบอกว่าโชคร้ายไอ้ตรงที่ว่าไปเสียแอนเจลรีสเจ็บกระดูกข้อมือแตกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครึ่งเดือนก็เลยทำให้ผลงานทีมนั้นหัวทิ่มแล้วก็หลุดโผในการเข้ารอบไปดัลลัสวิงเป็นทีมที่น่าผิดหวังนะครับตัวถือว่าดูดีแต่เกมป้องกันห่วยแตกมากแล้วก็ลาสเวกัสอาทั้ง LS Park นะครับเป็นทีมบวยก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งน้องคนสวยแล้วครับคาร์เมลอนบริงนั้นเป็นไปบาดเจ็บไม่งั้นผลงานอาจจะกระตือมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ส่วนด้านริมขวาที่ผมเอาตารางให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตารางสำหรับนักเดินพันเพราะว่าคำว่า ATS เนี่ยมันก็คือการสู้กับแต้มต่อนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในฤดูกาลนี้ทีมที่สู้กับแต้มต่อได้ดีก็คือ Minnesota Lynx ที่จะกินไปถึง25นัดเสียเพียงแค่14เช่นเดียวกับทาง Washington Mystic นะครับกินไป25นัดแล้วก็เสีย14แล้วก็เจ้าผล1ส่วนทีมที่ถ้าคุณอยู่ตรงข้ามแล้วก็น่าจะสบายสุดเนี่ยก็จะเป็น Dallas Wings เพราะว่าเขายังไม่ได้อัปเดตในเกมล่าสุดซึ่ง Dallas Wings เองก็เจ๊งแต้มเหมือนกันเพราะไปแพ้ Las Vegas Aces ทั้งที่ SS เองก็มีผลอะไรในการแข่งเลยด้วยซ้ำไปทำให้ในฤดูกาลนี้ทาง Dallas Wings นั้นเจ๊งไปถึง27เกมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งฤดูกาลเนี่ยพูดง่ายๆถ้าอยู่กับ Lynx อยู่กับทางฝากของ Washington ทุกนัดแล้วก็ตรงข้าม Dallas ทุกนัดนี่ก็จะสบายหน่อยส่วนในเรื่องสกอร์รวมนะครับสกอร์รวมก็อยู่ที่ริมสุดเลยก็จะเห็นว่าอินเดียนาฟีเวอร์เนี่ยทีมของน้องนางเอกแคลลินคลาร์กนะครับเป็นทีมที่บุกสนุกแต่ป้องกันก็ถือว่าย่ำแย่ปีนี้เวลาที่ฟีเวอร์แข่งจะออกสูงไปถึง26นัดแล้วก็ทีมที่สกอร์มักจะออกต่ำเพราะว่าจะเล่นทรงเกมป้องกันเหนียวเหนียวเล่นกันแบบหนืดๆหน่อยก็จะมีอย่างมินนิโซตาลิงก์นะครับมีอย่างคอนเนตทิคัตแล้วก็อย่างลาสเวกัสเอ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 สนี่ก็คือ17-23เหมือนกับทางคอนเนตทิคัตเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกอร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมันสกอร์รวมออกสูงก็นั่นแหละครับ8ทีมที่เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยเสร็จปั๊บก็เดี๋ยววันช่วงของคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะครับเพลย์ออฟรอบแรกก็จะแข่งกันก็จะประกบคู่1เจอ8เท่ากับลิเบอร์ตี้นั้นจะวนมาเจอดรีมกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมีอย่างลาสเวกัสเอสเอสเจอกับสตรอมมินนิโซตาลิงก์เจอกับฟินิกซ์เมอร์คิวรีแล้วก็มีคอนเนตทิคัตซันเจอกับอินเดียนาฟีเวอร์ระบบที่ใช้แข่งนั้นจะสั้นหน่อยนะครับก็คือจะใช้ระบบแบบชนะกัน2ใน3นัดแค่นั้นแล้วพอถึงในรอบ8รอบรองชนะเลิศหรือว่า4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบชนะกัน3ใน5เกมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะกัน3ใน5เกมก็ดียังไงก็จะมามีพรีวิวก่อนแข่งมีการพูดถึงจนกระทั่งจบฤดูกาลสำหรับบาสผู้หญิงในฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของรายการเกมนำมาเล่าสู่กันฟังครับ